สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Motoring ครับวันนี้เรามาสัมผัสกับเจ้า Nissan Serena e-Power ใหม่ใหม่ล่าสุดจริงๆครับกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรการขับขี่แล้วเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันดูครับสำหรับในส่วนของเครื่องยนต์ของ Nissan จริงๆเราจะเรียกว่าเครื่องยนต์อย่างเดียวคงไม่ได้ต้องใช้คำว่าระบบขับเคลื่อน e-power ของ Nissan นั่นเองนะครับมันจะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนที่ล้อนะฮะไม่มีพาวต่อเข้าไปที่ล้อเครื่องยนต์มีหน้าที่เพียงปั่นไฟเท่านั้นนะครับปั่นไฟเพื่อนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ส่วนการขับเคลื่อนนั้นเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะดึงกำลังไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งานครับนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของที่ชาร์จคุณไม่รู้ว่าจะชาร์จรถที่ไหนในกรณีที่เป็นรถไฟฟ้าจำเป็นจะต้องหาที่ชาร์จไม่ว่าจะเป็นชาร์จบ้านหรือว่าชาร์จในส่วนของที่ชาร์จสาธารณะตรงนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการชาร์จครับเติมน้ำมันเข้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟสร้างกระแสไฟขึ้นมาเพื่อให้ระบบขับเคลื่อนนั้นทำงานในแง่ของพิกัดกำลังนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านั้นสร้างกำลังได้สูงสุด136แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรนะครับส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่อยู่ใน Nissan March นะครับขนาดเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรพิกัดกำลัง84แรงม้าครับเพราะฉะนั้นมันในแง่ความประหยัดแน่นอนครับสำหรับภายในครับในห้องโดยสารนั้นก็ถือว่าครบถ้วนแล้วก็มีดีไซน์มีอรรถประโยชน์ได้ทั้งดีไซน์ได้ทั้งอรรถประโยชน์เลยนะครับครบถ้วนจริงๆไม่ว่าในจะเป็นในส่วนของเริ่มที่กระจกบานหน้าครับบานหน้าใหญ่มากแล้วก็กระจกมองกระจกด้านข้างตรงนี้ครับตรงที่เสา A เป็นเสา A แบบก้างปลาคู่ผมใช้คำว่าก้างปลาแล้วกันนะครับเป็นก้านคู่อย่างเงี้ยดูดีมีดีไซน์มากครับถามว่าชอบไหมชอบนะมันจะมองเห็นในมุมตรงนี้ในมุมที่เราบางทีเราอยากจะเลี้ยวเข้าจอดตรงนี้ช่วยได้จริงๆครับในส่วนของชุดหน้านี้นะครับชุดหน้าก็ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับจอแสดงผลดูง่ายชัดเจนขนาดใหญ่ในขณะที่ตัวเลขเป็นดิจิตอลไม่มีเข็มไมค์แล้วนะครับส่วนตรงนี้คอนโซลกลางเป็นเครื่องเสียงนะครับพร้อมแอร์ระบบออโต้แล้วก็ในส่วนของเกียร์นั้นจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็ใช้งานง่ายๆครับก็แค่เหยียบแล้วก็ผักมันลงมาอย่างนี้ครับมีช่องใช้ง่ายคล้ายๆ Nissan Leaf อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าชอบมากๆนั่นคือกล่องวิเศษทั้งหลายแหล่มีในหลากหลายจุดมากนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตัวของคนขับเองสามารถชาร์จเอามือถือชาร์จซ่อนไว้ตรงนี้ได้หรือเอามือถือวางไว้ตรงนี้เพื่อช่วยในการเป็นแผนที่นำทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่องเก็บของมีมากมายหลากหลายจุดนะครับทางด้านตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขวางวางของได้อย่างสะดวกสบายก็เรียกได้ว่าในแง่ของอรรถประโยชน์ในห้องโดยสารโดยเฉพาะคนขับเนี่ยครบถ้วนสำหรับพื้นที่ทางด้านหลังนะครับเบาะนั่งของผู้โดยสารนั้นต้องเรียกว่ากว้างขวางมากครับพื้นที่เหลือเฟือมากๆรวมถึงอรรถประโยชน์ในการใช้งานค่อนข้างครบและเอาใจคนที่นั่งตรงนี้ง่ายๆว่าถ้าตำแหน่งนี้คือพ่อตาแม่ยายของคุณรับประกันได้ว่าเขาจะหลับคุณในฐานะคนขับและคนที่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้อย่างแน่นอนครับถาดเก็บของสามารถวางแก้วได้2ใบต่อคนนะครับแล้วก็พื้นที่วางของสามารถนั่งทำงานได้นะครับครบถ้วนรวมถึงความสะดวกในแง่ของประตูครับประตูสไลด์ไฟฟ้าครับผลักแค่นี้เปิดก็ง่ายๆเพียงแค่เราผลักมันออกมานิดเดียวครับแค่นี้ก็เปิดแล้วครับและนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ถ
ือว่านั่งได้อย่างสบายจริงๆครับพื้นที่ขาเดินทางยาวๆนี่ไม่ต้องกลัวเมื่อยฮะนั่งได้สบายครับรวมไปถึงระบบปรับอากาศแยก2ส่วนชัดเจนนะครับทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังตัวนี้มีชุดปรับอากาศอีก1ชุดอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับก็แอร์เป่าให้ครบทุกตำแหน่งรวมถึงการมีที่ชาร์จครบทุกตำแหน่งทั้งทางด้านหลังด้วยนะครับได้อรรถประโยชน์ครบทุกคนสำหรับอรรถประโยชน์ในแง่ของการใช้งานทางด้านฝาท้ายนะครับนี่คือการเปิดเสียงเนี่ยเปิดแบบเต็มๆนะครับแบบนี้ก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเบาะทั้งซ้ายและขวานี่สามารถพับได้นะครับนี่ก็คือยกตัวอย่างให้ดูนะฮะอันนี้ยกให้ดูแล้วก็เราสามารถเก็บของได้แบบนี้ข้างนี้ก็พับได้แบบเดียวกับข้างซ้ายเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะแล้วถ้าไม่อยากเปิดเต็มๆหรือว่าพื้นที่ด้านท้ายเปิดได้ไม่เยอะทำอย่างไรเพื่อมาหาโลโก้นิสสันครับเปิดแค่นี้ครับครึ่งหนึ่งก็สามารถหยิบของและเก็บของได้สะดวกสบายง่ายดายโอ้ชอบอ่ะและเราก็มาอยู่ในช่วงของการทดลองขับกันจริงๆนะครับสำหรับเจ้านิสสันเซเลน่านะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นรถที่เหมาะมากกับการใช้งานในเมืองโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเพราะเป็นรถ7ที่นั่งที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับนั่ง7ที่นั่งแบบสบายๆทำไมถึงบอกว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากผมบอกเลยว่าด้วยระบบ e-power ครับของนิสสันเซเลน่าคันนี้นั่นเองนะครับ e-power คืออะไรครับคือระบบการขับขี่ที่ง่ายๆว่าเหมือนกับรถไฟฟ้า 100% นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องชาร์จไฟครับแล้วมันดียังไงล่ะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับไม่ได้มาปั่นที่ล้อไม่ได้ทำให้ล้อหมุนนะครับตัวเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นความเสถียรของตัวเครื่องยนต์มันก็จะเสถียรเลยครับมันก็จะทำงานในรอบที่คงที่เพราะฉะนั้นความประหยัดเกิดขึ้นทันทีครับเราไม่ได้ต้องกดคันเร่งเนี่ยมันจะตอบสนองผ่านตัวของมอเตอร์ไม่ได้ไปตอบสนองของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะทำงานคงที่เพราะฉะนั้นทันทีที่เครื่องยนต์ทำงานคงที่ก็สบายเลยฮะน้ำมันก็อยู่ในเลนส์ที่คงที่ตลอดเวลานะครับยิ่งถ้ามาลองใช้งานในเมืองเราจะเห็นถึงอัตราการบรรทุกน้ำมันที่ต่ำกว่ารถใช้เครื่องยนต์ค่อนข้างมากครับตัวเลขที่ผมเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 10.2 แต่บางช่วงบางตอนไปถึง14กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยจริงๆนะครับส่วนตัวเลขที่เขาเคลมเอาไว้นะครับตามมาตรฐานของJC08 ของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่26 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในแง่ของการขับขี่ครับฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงความรู้สึกในการขับขี่เป็นยังไงการทรงตัวบอกเลยว่าในสไตล์ของรถแวนครับทำได้ดีในระดับที่ประทับใจครับไม่นุ่มจนเกินไปนักกำลังดีครับแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแข็งกระด้างจนเฮ้ยคนนั่งจะรู้สึกว่ามันเด้งไปหรือเปล่านี่ไม่มีนะครับเป็นรถที่เหมาะสมแล้วกับครอบครัวครับคือเซตอัพมาไว้ไม่นุ่มจนเกินไปครับพวงมาลัยปรับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วคล่องตัวดีครับด้วยไซส์ของตัวรถที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบไซส์ใหญ่อย่างนิสสันเอลแกรนหรือว่าตัวโตโยต้าเอาผ่านครับใครติดตามที่อยากได้ไซส์เล็กไว้ขับขี่ในเมืองแบบคล่องตัวตัวนี้น่าสนใจเลยครับคล่องตัวจริงๆครับพวงมาลัยปรับน้ำหนักตามความเร็วนะครับแม้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะแต่ว่าปรับได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับการยกโค้งก็ไม่โยนมากครับท่านผู้ชมครับอยู่ในเกณฑ์ที่รถแบบแวนอย่างนี้ทำออกมาได้ประทับใจครับเดี๋ยวดูอัตราการเร่งแซงครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงและโหมดสปอร์ตนะครับก็จะแตก
อันนี้ต้องยอมรับว่ายังมีเสียงรบกวนอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะจากเสียงยางแล้วก็แต่เสียงลมน้อยครับเสียงลมตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ100นี่ที่เราได้ยินก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงลมฮะได้ยินเสียงยางบนถนนมากกว่านะครับฟีลลิ่งเป็นฟีลลิ่งของรถไฟฟ้าคือถ้าใครที่ก็ตามที่เคยได้ลองลีฟแล้วนะครับฟีลลิ่งจะใกล้เคียงกับลีฟครับจัดว่าเป็นรถที่ขับสนุกคันนึงฮะตอบสนองได้ทันใจไม่ได้มีอาการอืดไม่มีการรอรอบแต่ความที่เขาเป็นรถแบบครอบครัวนะครับเขาก็จะเซตการตอบสนองไว้ไม่จี๊ดจ๊าดเท่ากับตัวของ Nissan Leaf แต่ว่าขึ้นได้สบายๆนะครับเหมือนจะค่อยๆขึ้นจะขึ้นแบบเนียนๆไปเนียนๆขึ้นไปอย่างนี้ฮะเวลาที่เรากดคันเร่งหนักๆนะครับไม่ถึงกับว่ากดแล้วพุ่งหรือหลังติดเบาะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับบอกไว้เลยว่าเจ้าตัวเซเลน่านั้นเซตไว้สำหรับครอบครัวโดยเฉพาะขณะที่ความเร็วที่เราขับอยู่ครับตรงนี้ประมาณ80 90 100นิดๆคือเป็นความเร็วที่สบายมากนะครับจะพยายามลองให้ได้ถึง120นะครับไม่ขับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะช่วงความเร็วประมาณ100ไปนี้ก็รถทรงตัวดีครับไม่มีเสียงลมรบกวนแต่อย่างใดนะฮะลมค่อนข้างน้อยครับก็จะชอบคนขับก็สบายครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับก็ง่ายครับตอนนี้มาลองในโหมดสปอร์ตดูนะครับโหมดสปอร์ตพอเป็นโหมดสปอร์ตครับกระฉับกระเฉงขึ้นครับคันเร่งคือแตะปุ๊บมันก็จะพุ่งกว่าเดิมแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับหลังติดบอร์ดครับแต่ว่ามันจะพุ่งเร่งติดเท้ามากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วเวลาที่ถอนคันเร่งก็จะมีแรงหน่วงนิดหน่อยครับง่ายๆว่าเป็นระบบ regeneration brake ครับก็คือทุกครั้งที่เราเบรกจะมีการชาร์จกระแสไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ด้วยนะครับลองเปลี่ยนเป็นโหมด eco กันดูบ้างครับอ๋อถ้าเปลี่ยนโหมด eco ปุ๊บความรู้สึกแตกต่างมากเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเปลี่ยนจากตัวโหมดสปอร์ตมาใช้ Eco เนี่ยฮะคันเร่งกดแล้วจะค่อยๆขึ้นครับจะไม่พุ่งติดเท้าเหมือนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยฮะคือกดแล้วจะขึ้นช้าใช้คำว่าขึ้นจากค่อยๆขึ้นดีกว่าโอ้ยอันนี้จะเนียนมากคนนั่งหลังจะชอบมากแน่นอนอันนี้ผมบอกเลยว่าเพราะว่ารถมันจะไม่มีอาการพุ่งนะครับมันจะค่อยๆขึ้นฮะง่ายๆโหมด Eco ง่ายๆว่าโหมดประหยัดพลังงานครับขี่ด้วยความประหยัดนี่ครับตอนนี้เราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ115-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วแต่ประการใดนะครับก็ดูว่าช่วงล่างซับแดนเซอร์ได้ดีครับแล้วนะครับความปลอดภัยมีมากรบนะครับมี
บริการนะครับหลังการขายกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง e-power แบบนี้จะสามารถดูแลได้ไหมก็ทางผู้นำเข้าอย่างมิตันอิมพอร์ตยืนยันว่าคันนี้รับประกันซ่อมง่ายซ่อมได้โดยที่ไม่ต้องห่วงแต่ประกันใดนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Nissan March ฉะนั้นในแง่ของอะไรคุณไม่ต้องห่วงแต่ประกันใดฮะมีให้เลือกใช้อย่างแน่นอนในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์มอเตอร์และแบตเตอรี่ทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ Nissan Leaf นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่ต้องห่วงอีกเช่นเดียวกันครับมีให้คุณอย่างแน่นอนและในแง่ของรถไฟฟ้านั้นการบำรุงดูแลรักษาจะค่อนข้างน้อยมากนะครับฉะนั้นเรื่องที่น่ากังวลก็เคลียร์แล้ว 2.29 ล้านบาทตัดสินใจได้ไม่ยากกับรถ MPV ไซส์นี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น